มาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหาของพอนั่นเองฮะและตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมนะครับ The Legend of Zelda: Breath of the Wild นั่นเองนะจ๊ะโอเคครับวันนี้หวังว่าเน็ตคงจะลื่นปลื้ดเป็นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนะครับยังไงก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับแล้วก็สวัสดีทุกๆคนด้วยสวัสดีคุณจินนาใช่ไหมจินนาไม่ได้มานานสวัสดีครับสวัสดีคุณโบด้วยสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีแอสแลมอ่านงั้นหรือเปล่าสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับผมอ่ะต้องเล่ากันก่อนต้องเล่าเลยนะต้องเล่ากันก่อนครับว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นเราทำการอัปเกรดดาบของเราในรอบแรกจาก30ไป40ดาเมจซึ่งการไลฟ์สตรีมครั้งนั้นเนี่ยผมทำไม่สำเร็จในการไลฟ์สตรีมในรอบเดียวก็คือจบสตรีมแล้วผมก็ยังไม่สามารถอัพดาบได้ครับจนต้องไปแอบซุ่มเล่นมาจนมันผ่านแล้วสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาก็เราก็ได้อัปเกรดดาบจาก50ไปจาก40มา50ครับซึ่งถามว่ายากไหมในสัปดาห์ที่แล้วผมคิดว่าก็ไม่ยากนะเพราะว่าความตื่นเต้นมันน้อยลงไปจากสัปดาห์แรกที่เล่นเนี่ยครั้งแรกที่เข้ามาในเควสอัปเกรดดาบ Master Sword เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงของมันมานานว่าเควสนี้โหดเควสนี้แบบยากผ่านยากเล่นกันไม่เคยผ่านเลยบางคนก็ติดจนเลิกเล่นไปไม่ผ่านเควสนี้ผมก็ลองเล่นดูมันก็ผ่านนะไม่ใช่ไม่ผ่านมันเล่นได้นะไม่ใช่เล่นไม่คือด้วยความที่ผมเล่น Master Mode ด้วยถามว่ายากไหมก็ยากแล้วรู้สึกว่าหัวร้อนแต่พอเราเล่นไปหลายรอบเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยห้องเนี้ยมันผ่านยังไงห้องนี้ผ่านยังไงแล้วห้องเนี้ยเราเก็บอะไรไปใช้ในห้องต่อไปได้มันคือมันมีสเต็ปมันเหมือนมีวิธีการผ่านของเขาอยู่ในแต่ละโซนนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาอัปเกรดนะครับดาบ Master Sword ในรอบที่3ก็คือรอบไฟนอลแล้วรอบนี้รอบสุดท้ายจาก50ดาเมจไป60ครับรู้สึกว่าไอห้องเนี้ยมันจะมีไม่ใช่สิรู้สึกไอรอบไฟนอลเนี่ยมันจะมีห้องเยอะด้วยห้องค่อนข้างเยอะครับทำให้วันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะผ่านมันได้หรือเปล่าครับแล้วดูแล้วก็ค่อนข้างยากเหมือนกันครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นไปพร้อมกันครับว่าผมเนี่ยจะผ่าน Master Sword การอัปเกรดดาบเนี่ยในรอบไฟนอลหรือเปล่าครับยังไงก็สวัสดีทุกท่านด้วยใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากทักทายกันที่ช่องแชทเลยนะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งสติ๊กเกอร์อะไรมาก็ได้พูดคุยกันที่แชทเลยนะครับวันนี้อัปเกรดนิดนึงอัปเดตนิดนึงตอนนี้คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นเดย์ที่26แต่ผมอ่ะดันไปใส่เดย์27ผิดนะครับผิดวันนี้คือเดย์27ครับของการไลฟ์สตรีมเซลดาบนช่อง Demon Cat นะครับซึ่งที่ผมกำลังไลฟ์อยู่ก็คือ Lost to 100% ผมจะพยายามเล่น Zelda ให้ได้ 100% ครับตอนนี้ก็เป็นวันที่27แล้วที่ผมยังเล่น Zelda อยู่ซึ่งตอนนี้เป้าหมายของเราการเก็บสารเจ้าให้ได้120เนี่ยผมเก็บไปได้แค่78เท่านั้นครับส่วนClock Seedเนี่ยมันมี900เมตรครับผมเก็บได้แค่234ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้โฟกัสเลยผมกำลังโฟกัสอยู่ตรงเควสเหมือนประมาณว่าเมนเควสของเกมเนี่ยซึ่งไอเควสMaster Sword เนี่ยสนุกมากใครยังไม่ได้เคยเข้าห้องนี้ใครไม่เคยเข้ามาที่ Quest Master Sword เลยต้องบอกเลยว่าต้องมาลองครับสนุกมากๆมันตื่นเต้นเร้าใจมันบีบหัวใจมากวันก่อนผมให้ข้อมูลผิดไปมีคนมาถามบอกว่าไอ้ Quest Master Sword เนี่ยต้องมี DLC ไหมต้องมีนะครับต้องมี DLC ก่อนถึงจะเข้าไปเล่นได้นะครับสวัสดีเรียวกัมด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกับ Quest Master Sword ใน The Legend of Zelda Breath of the Wild Road to 100% ของช่อง Demon Cat นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นจอใหญ่ก่อนสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ที่แชทเลยนะจ๊ะโอเคเราจะไปกันวันนี้ต้องผ่านให้ได้ครับมีรู้สึกจะ20ของห้องของวันนี้อ่ะนี่เห็นไหมครับรอบแรกเราผ่านไปแล้วครับ beginning tale นะครับแล้วก็รอบ2เป็นรอบ middle ครับส่วนรอบสุดท้ายที่ final วันนี้เราจะไปดูกันว่าจะยากสักแค่ไหนนะโอเคมันสามารถบัฟหัวใจบัฟอะไรนะบัฟสตามิน่าบัฟดาเมจก่อนเข้าห้องได้นะครับเพื่อความง่ายแต่ผมไม่มีไงไม่ได้บัฟสวัสดีนันทพงศ์ครับอ่ะโอเควันนี้เรามาบู๊กันต่อกับเควสครับการอัปเกรด Master Sword นั่นเองครับในรอบไฟนอลนั่นเองครับสวัสดีทุกท่านด้วยสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ที่แชทเลยน้ำเหมียวบ้าโอเคน่าจะยากอยู่นะวันนี้ไฟนอลนะโอเคครับเข้าห้องมาแล้วเป็นป่าแห้งๆนะ ดาบจะเลือกฮีโร่ที่เป็นสุดยอดของไฮลูโอเคสวัสดีติ๊กเกอร์ครับเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่เอาเดี๋ยวอะไรอะคุยกับคนดูอยู่แป๊บนึงอย่าเพิ่งแทงยังไม่เอาเฮ้ยเสียงไงวะโอเคห้องแรกเป็นโครงกระดูกนะรู้สึกว่าอุ้ยมีตัวระเบิดด้วยอุ้ยฟ้าผ่าด้วยเว้ยมีฟ้าผ่าด้วยเมื่อกี้มีตัวโครงกระดูกด้วยมีตัวยิงธนูด้วยตัวยิงธนูน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะแต่โครงกระดูกตอนนี้มันหาหัวของมันกันอยู่ตบไปที่หัวดิจบไหมมีอีกเปล่าโอเคตายหมดครับโอ้ยห้องแรกผ่านไปแล้วนี่คือรอบไฟนอลนะครับของการอัปเกรด Master Sword นะครับนี่ห้องแรกเราผ่านไปได้อย่างง่ายดายรู้สึกว่าจะไม่ยากนะเพราะว่ามันเป็นโครงกระดูกตกใจหมดเลยอุ้ยแล้วฟ้าผ่าด้วยเพราะนั้นเราต้องระวังครับเก็บนี่ไงเก็บอาวุธที่เป็นเหล็กไปนี่ผมว่าผมจะเก็บแล้วแต่ต้องรีบออกแล้วถ้าเก็บมีลูกคนูครับเก็บลูกคนูก่อนโอเคครับห้องแรกรู้สึกว่าจะไม่ยากครับสำหรับวันนี้เข้ามาแล้วเจอพวกโครงกระดูกเก็บก่อนมีโล่ด้วยนะมีโล่โอเคเดี๋ยวลองใช้แม่เหล็กเช็คดูว่ามีอะไรอีกป่ะห้องแรกก็ตื่นเต้นมาแล้วสวัสดีน้ำหอมครับโอเคเก็บดาบอ้าวตรงนี้มีลังนะโอ้ธนูเต็มเลยโอเคเดี๋ยวเก็บหอกอันนี้ไปอันหนึ่งปึ๊บอ่ะโอเคเหมือนจะน่าจะหมดนะไม่น่ามีอะไรละลองปีนดูข้างบนก่อนนะคือไม่มีอะไรนะต้องเช็คดูว่าเผื่อมีของซ่อนอยู่ของพวกนี้มันที่มันแอบมันซ่อนอยู่ตามห้องต่างๆเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์นะบางทีมันช่วยเราได้เยอะเลยอ่ะต่อไปเป็นห้องที่2ครับตื่นเต้นป่ะป่ะรู้สึกว่าจะมี24ห้องหรือเปล่าครับในรอบไฟนอลเยอะนะเยอะนี่เห็นขวาเลยค้างคาวมาต้องวิมาดิตูมไปดิเฮ้ยไม่โดนป่ะลูกนี่โดนไอตัวนั้นมีฟ้าผ่าด้วยฟ้าผ่าเนี่ยมันทำเราลำบากนะวิ่งเอาเฮ้ยโหแม่งอยู่ในน้ำแล้วโดนฟ้าผ่าเฮ้ยอย่าพึ่งดิไม่เอาพึ่งหุยโดนฟ้าผ่าไปนิดเดียวลดไป1 2 3 4 5 6 7หัวใจเลยอ่ะหุยมาแล้วนี่ไงมันแปลหัวแมวหัวกันมันแปลหัวกันอุ้ยนี่ไงอุ้ยฟ้าผ่านั่นอยู่ใกล้อาวุธที่เป็นเหล็กอีกโอ้สู้ๆครับสวัสดีคุณปิติพงศ์ครับลุ้นจริงๆลุ้นจริงจังมาแล้วโอ้โหไปอยู่ใกล้อาวุธที่มันแบบเป็นเหล็กอะแล้วฟ้าก็ผ่าเราโคตรซวยเลยโอเคครับห้อง2รู้สึกว่าก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าคือที่ต้องระวังเลยสายฟ้านี่มันเป็นปัจจัยที่เราแบบคอนโทรลไม่ได้เลยนะมันบุบบับแล้วก็เราก็โดนไปเต็มๆเลยนะโอเคเราเช็คของกันแล้วกันครับอ่ะมีหีบเอ้าหีบจริงด้วยดึงมันขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้ปึ๊บโอเคได้แล้วเนี่ยเฮ้ยฟ้าจะผ่าดาบดำโอ้แจ๋วมันดาเมจเท่าไหร่เนี่ยดาบดำ48โคตรแรงเลยโอเคเก็บไว้ครับดีครับได้ดาบดำมาเช็คอีกนิดนึงนะโอเคเหมือนจะเฮ้ยแต่ไม่มียาให้กินเลยว่ะอ๋อเราได้เนื้อมาเมื่อกี้กินไปก่อนแล้วกันเนื้อโอเค อ้ฟ้าผ่าไปเมื่อกี้เจ็บเจ็บเลยโอเคครับไปห้องที่3แล้วครับห้องที่3เป็นยังไงว้าโอเคมีตัวไฟฟ้าอยู่ใต้ฐานนะตรงนี้ยิงไม่โดนไม่โดนโอเคโอเคเราจะอันนี้ก็ใกล้แตกแล้วอะแตกเลยโอ้อาวุธเยอะนะแต่เอาออกมาใช้ไม่ได้เลยอะลูกธนูมีหีบโล่เฮ้ยเห็นแล้ววะยังไงโบโบโอ้ยฝาผ่าอุ้ยหนามข้างล่างอีกสวยแล้ว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 มันมาแล้ว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 มันเอาหัวก็ใหญ่แล้วอ้าวทำไมตัวนั้นละลายวะอ้าวทำไมวะเนี่ยเข้าเบ้าตาจบไหมจบเฮ้ยมีตัวนึงวิ่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 งโอเคตายหมดตายหมดนะตายหมดปะวะโอเคเฮ้ยนี่ห้อง3ใช่ไหมโอเคครับห้องนี้ผ่านแล้วครับเราใจเลยมีของให้เก็บอยู่นะก็เก็บอะไรได้เก็บไปก่อนครับเพราะว่าเราตัวเปล่าอยู่ตรงนี้เนี่ยเสียวสายฟ้าจังเลยเนี่ยอุ้ยเอาโดนเอาวิ่งมาโดนน้ำเฉยเลยโอ้ยไม่ทันมองโอเคตรงนี้เราเสียวจังเลยรู้สึกว่ามันจะมีหีบอันนึงนะขึ้นได้ไหมโอเคได้อยู่ไม่ชอบสายฟ้าเลยว่ะโอเคครับได้ธนูมาก็แรงอยู่นะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะแค่นี้ใช่ไหมอ๋อนั่นมีถังอยู่ใบหนึ่งคิดว่าถังนั้นเราจะน่าต้องมีอะไรน่าจะมีลูกคนูนะเอาไปเก็บก่อนคืออะไรเก็บได้เราต้องเก็บให้หมดครับมันจำเป็นจริงๆวางเงี้ยได้ไหมนู่นลูกคนูโอเคตาผมไวมากโอเคครับไปเข้าต่อไปได้มันตื่นเต้นว่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Double Cat นะฮะตอนนี้เรากำลังทำ Quest Master Sword อัปเกรด Master Sword กันอยู่นะครับตอนนี้เข้าไปห้องต่อไปแล้วห้องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนะเห็นว่าเต็มเลยเต็มเลยนี่ไงมีปะมีใครไปเก็บหัวมานู่นเก็บหัวอยู่นี่ไงไม่ให้เก็บเว้ยโอเคนี่หอกยาวจบไหมหมดดิหมดนะไม่หมดเว้ยมีแขนเดินได้นู่นออกมาเอาตัวนี้ยังไม่ตายเว้ยโอ้ยมีตรงนี้อีกเต็มเลยหัวดิเอาหัวโดนหัวดิวะโอ้โหใช้ที่ไม่ได้ใช้แขนตีนั่นแหละ โอ้ยหูจะโดนไฟฟ้าโอ้ยลงมาจากม้าเดี๋ยวนี้นะลงมาจากม้าเดี๋ยวนี้เฮ้ยหัวมาดินี่ไงหมดเปล่าเออหมดโอ้ยไม่ชอบฟ้าผ่าเลยอ่ะดูดิผ่าจังเลยอ่ะโอเคโอ้เป็นลูกธนูไฟฟ้าเราได้ลูกธนูไฟฟ้ามาธนูนะโอเคเก็บลูกธนูมาได้นี้มีดาบให้เก็บนะครับอาวุธค่อนข้างให้เยอะนะในรอบไฟนอลนี้เราเก็บอาวุธได้เต็มเลยซึ่งตรงนี้มันเป็นอาวุธที่ล่อฟ้าทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นเราต้องเลือกใช้งานของให้คุ้มที่สุดของตรงนี้มีหอก6หอก6กระดูก12หอก5เราไปดูก่อนว่าเราจะมีอะไรให้เก็บอีกไหมนั่นบนนั้นมีกล่องดูครับว่าข้างบนกล่องเป็นอะไรโอเคมันจะมีกล่องเด็กอยู่นะเราจะระเบิดมันวิว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 โอเคคือหลบมอนอย่างเดียวไม่พอต้องหลบสายฟ้าอีกนะนี่แล้วก็อยู่นี่โอเคดาบนี่ลูกธนูหล่นอยู่เยอะมากเลยนะวิเนี่ยฟ้าผ่าก็รู้สึกว่าอาวุธเยอะนะแต่ของกินไม่ค่อยมีให้เราเก็บนะครับในรอบไฟนอลนี้ซึ่งเมื่อกี้เรามีเนื้อแค่2ชิ้นแล้วเราก็สวาปาไปเรียบร้อยครับกินไปแล้วดูเอาแล้วฝนตกปีนต้นไม้ใหญ่โอ้โหพระเจ้าขึ้นไปอีกนิดเดียวลิงโอเคเราจะปีนดูจากด้านบนครับหาของสิ่งเยอะหน่อยว่ามีอะไรเห็นไหมโอเคในรอบนี้อันนั้นอะไรอ่ะเห็นอยู่อันนี้มีอะไรมีกล่องโอเคมีอะไรไหมของกินพูดถึงของกินก็โผล่ไม้กินนะจ๊ะมีนี่ด้วยเห็ดแล้วก็มีธนูอีกอันนึงโอเคเราไปห้องโอ้มีธนูนี้ธนูเยอะนะอ่ะเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าน่าจะเป็นห้องที่4หรือเปล่าห้องนี้ห้องที่4ห้องต่อไปห้องที่5สิใช่ไหมโอ้ไฮนอกก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะไฮนอกโอเคไฮนอกไฮนอกต้องเจออะไรที่มันฟาดแรงๆนี่เฮ้ยออกมาโอ้ขอบคุณดาวครับไฮนอกตายซะออกมาก่อนขอบคุณ30ดวงครับคุณติ๊กเกอร์โอเคเฮ้ยเป็นลูกกระต่ายอยู่ที่เฮ้ยตีเห็นตาโอ้ยตีไม่แตกเว้ยไอ้น้องเอ็งตาแตกไปดิโอ้โหเลือดเด้งกลับมาด้วยอุ้ยโอ้โหแม่งตาแตกไปโอ้ยตีแล้วมันกระเด้งว่ะ ตีแล้วมันจะเด้งอ่ะเอ้ยโอ้ธนูแตกเฮ้ยอะไรวะตีแล้วมันกระเด้งโคตรเวรเลยธนูเราแตกเปลี่ยนเป็นธนูนี้แล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวล็อกมันล็อกยิงธนูแตกลงไปขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับแป๊บนึงนะฮะนี่โอ้ยมันเด้งจังวะไอ้ลูกกระตาบ้าตายดิวะโอ้โคตรเวรเป็นกรรมเวรของกรรมกรรมของเวรให้หนอกเอาลูกตาลงมาแม่งไม่เป็นไรอีกสวยแล้วเฮ้ยแม่งหยิบอะไรออกมาวะน่ะเฮ้ยมันเฟี้ยงแล้วโบโอเคนี่เลี้ยงเป็นลูกบอลเลยงั้นไม่ให้กลับเว้ยไม่ให้กลับไม่ให้กลับเว้ยไม่ให้กลับเว้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งหมดนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยแล้วไอ้ทักมาตอนนี้วันเดียมีอะไรแรงกว่านี้ไหมวะเฮ้ย48เฮ้ยเก็บก่อนแม่งจะระเบิดแล้วตีไงตีโอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยตีไงขอโทษไม่ตั้งใจขอโทษอย่าไม่เอาอะไรแล้วคุณเล่นขอบคุณทีมครับ50ดวงสปอยครับพวกอุปกรณ์ขึ้นสนิมอย่าทิ้งนะครับเดี๋ยวฉากไฟจะมีตัวปลาหมึกดูดแล้วคายเป็นสมบูรณ์ให้เราอ๋อขอบคุณคุณทีมครับหัวใจเต้นโคตรแรงอะไฟสายฟ้าหลบสายฟ้าก่อนโอ้ยโคตรตื่นเต้นเลยถือของไม่ฟ้าผ่าแล้วนะโอเคตรงนี้มีลังนะมีธนูตรงนี้โอเคเราหาของนะตอนนี้เราเหมือนจะอยู่ห้องที่5ที่6แล้วมั้งจาก20ห้องใช่ไหมห้องที่นี่ครับอันนี้เราอยู่กับไฟนอลการอัปเกรดดาบ Master Sword ครับเป็นรอบสุดท้ายจะเพิ่มจากดาเมจ50ไป5ไปจาก50ไป60ครับซึ่งก็ยากไหมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีนะแต่ยังไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่าไอตัวไฮน็อกนี่ก็ตื่นเต้น20ดวงครับสมทบทุนซื้อโปเกมอนที่คุยกัน โอเคได้อยู่อันนี้มีเป็นไม้ที่เราทิ้งไว้โอเคห้องนี้น่าจะจบครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยเฮ้ยเขาบอกว่าไม้ไปต้มได้ใช่ไหมเราลองเอานี่ไปเราลองฟาร์มไม้ไปดูสักนิดสัก4ชิ้นแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ข้างในห้องที่มันพักมันก็มีต้นไม้เยอะดิอย่าลืมนะในลาวานะครับมีธนูการ์เดียนโอเคครับคุณสุวิชินขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะได้ไม่ลืมนะอย่าลืมเตือนกันด้วยนะผมก็อยากให้มันจบไปในวันเดียวในการไลฟ์สตรีมในรอบนี้ครั้งเดียวห้องพักพอดีเลยห้องพักนักกีฬาที่นี่มีปลาให้ตกนะแต่เราจะไม่ตกเราจะบอมมันระเบิดปลาขึ้นอืดไป2โอเคครับอัมเมอร์แคลป อะโมเลตแคปเหรออะไรวะวิ่ง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 น้ำฟ้าเกือบลืมเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบอดต้องไปเก็บนางฟ้าก่อนครับนางฟ้านี่อันนี้บอกคนที่มือใหม่เซลดานะครับนางฟ้าตรงนี้ครับเมื่อเราโดนโจมตีจนถึงขั้นเสียชีวิตครับนางฟ้านี่จะเป็นไอเทมชนิดหนึ่งที่สามารถเขาเรียกแรงฟื้นคืนชีพเราได้หนึ่งรอบกับพลังเพิ่มมานิดหน่อยนะครับก็คือมันมีประโยชน์มากในการเข้ามาในนี้ครับเพราะว่าเมื่อเราตายเนี่ยเราก็จะโดนชุบมาอย่างน้อยก็มี2ทีครับอยากเล่นใหม่จังคุณเบนซ์สวัสดีครับเฮ้ยเอ้านี่มันธนูการเดียนนี่มีคันธนูให้ด้วยโอเคตรงนี้ได้อะไรต่อเอ้ากระเกงกันไฟว่ะเฮ้ยสวยงามได้ธนูไอ้กระเกงกันไฟมาโอเคตรงนี้เรามีอาวุธอะไรที่พอจะทุบหลังได้ไหมอยากจะใช้ธนูอยากจะใช้อะไรขวานนะเพราะว่าระเบิดมันกระจุยแล้วของหาไม่เจอหาของไม่เจอเห็นไหมมันกระจุยปึ๊บโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยทำไมบนต้นไม้มีไก่วะอ๋อไม่ใช่ในรังนี่หว่านึกว่าต้นไม้นึกว่าต้นไม้แตกแล้วกลายเป็นไก่ไม่ใช่นะจะลองเอาไม้วันก่อนมีคนบอกว่าบอกผมว่าไม้เนี่ยเราเอาไปต้มได้นะต้มแล้วมันก็จะสามารถเป็นไอเทมเพิ่มพลังได้เดี๋ยวเราลองดูครับว่าจะได้แบบนั้นหรือเปล่าตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่ห้องพักครับน่าจะเป็นห้องที่6ของFinal Master Sword ครับ Final Tale หรือเปล่าใช่ไหมเราชื่อ Quest Master Sword Tale หรือเปล่ามีแอปเปิลตกมาโอเคคืออย่างที่บอกครับอะไรที่มันเก็บได้เนี่ยเราต้องพยายามเก็บไปให้เยอะที่สุดเพราะว่ามันสำคัญจริงๆครับเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าเพราะนั้นอะไรที่ดูแล้วมีประโยชน์เนี่ยใช้การใช้งานได้เนี่ยเก็บไปให้หมดนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองต้มไม้ดูนะมีคนบอกว่าต้มไม้แล้วมันสามารถเพิ่มเลือดได้ใช่ไหมเฮ้ยจริงดิเฮ้ยเป็นอะไรวะโอ้โหเป็นฐานนะครับกินเลือดได้กระจึงหนึ่งโอเคก็อย่างที่บอกอะเราทำอะไรได้ทำไปก่อนขอบคุณ100ดวงครับจากคุณโยชิวันนี้กำลังใจเยอะมากนะเอาอามิโบสแกนทุกวันไหมครับก็ไม่ได้สแกนเลยนะครับไม่สแกนเลยไม่ค่อยจะสแกนเท่าไหร่โอเคตอนนี้ผมกำลังติดกับเควสอัปเกรดดาบนี่แหละก็เลยไม่ได้ไปเก็บอะไรเลยครับเฮ้ยไออันนี้รู้สึกว่าโอ้ยอันนี้มันของดีนี่อันนี้มันของดีนี่มันของดีอันนี้มันของดีนี่เดี๋ยวดูสินั่นไงฟูรีคาเวอรี่กับ1หัวใจสวยโอเคครับได้มา2อันนะตรงนี้เราจะทำการใช้เนื้อน้ำผึ้งแล้วก็เห็ดกล้วยด้วยกันนะอ่ะปรุงมั่วไปเลยจะได้เป็นอะไรหัวใจ5ดวงโอเคครับตรงนี้เราจะปรุงใหม่เป็นปลาเป็นเห็ดเป็นน้ำผึ้งและเป็นแอปเปิ้ลเป็นไอ้นี่ด้วยละกันขอนอ่ะขอนด้วยอ่ะขอนด้วยขอบคุณ100ดวงครับอย่างที่บอกครับตอนนี้ช่องเราสะสมสตาร์อยู่ให้ครบ10,000ดวงครับครบ10,000ดวงเมื่อไหร่ผมจะจัดกิจกรรมต่อนะครับก็คือปกติช่องเราก็มีจัดกิจกรรมแจกเกมบ้างครับก็ถ้ามันครบผมก็จะเอาไปจัดกิจกรรมแจกเกมต่อไปนะฮะใครที่ซัพพอร์ตช่องเราก็ขอบคุณครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่กับเควสอัปเกรดดาบนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำหรือสนใจจะทำก็ดูไปพร้อมๆกันครับหรือใครที่กลัวสปอยก็ข้ามไลฟ์สตรีมนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดเขาเรียกอะไรกระดิ่งด้วยใช่ไหมช่องเราก็ฝากกดด้วยแล้วกันครับอ่ะเราไปห้องต่อไปกันนะห้องนี้ทำอะไรโอ้โหเรามีเกมกันไฟแล้ววิ่งไฟท่วมเลยเฮ้ยเอาเฮ้ยอ๋อตกใจเอ้ยไอ้นี่มันพวกวิ่งไฟไหม้อะไม่โดนเว้ยนี่ไงตายซะพวกหินบ้าโอ้ยธนูไหมโอ้โอเคไอ้พวกนี้ใช่ไหมที่มันจะดูดเนี่ย เรามีใช่ไหมเอาลองเอานี้ให้มันสิอุ้ยมันดูดดาบไปได้ไหมมันดูดดาบไปแล้วมันกินแล้วอุ้ยมันเฟี้ยงใส่อ๋ออย่างงี้นี่เองมันเฟี้ยงดาบกลับมาแล้วดาบไปไหนแล้ววะโอ้เป็นเคมอไนท์เลยว่ะโอ้สวยเอาที่เฟี้ยงใส่เราปั๊มอาวุธก่อนแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่โอเคเราปั๊มอาวุธก่อนพ่นมาโอเคเฮ้ยตกน้ำโอ้พระเจ้าโอ้ยแสดงว่าไกลไปอะคือเราอะอยู่ไกลไปให้มันดูดแล้วเราอยู่แถวๆนี้แล้วคอยหลบเอาวินี่ไงตอกอีกแล้วไอ้หน้ามึนพอกันทีโอ้ตกไปสองอันเลยอ่ะโอ้บุจ๋าเอ้าไม่เป็นไรปะเนี่ยโอเคไม่ได้เป็นไรนะหลอนเน็ตรู้สึกว่าตรงนั้นจะมีของอะลัสตี้เคมอโอ้แล้วละค่ายตัวนั้นไปแล้วเด้อโอเคห้องนี้ไม่ยากนะครับก็เริ่มต้นมาเราเจอไอตัวเยลลี่ไฟนะเราก็ยิงมันแล้วก็เจอหินไฟแล้วก็เอาระเบิดเฟี้ยงตัวสุดท้ายเรามันดูดระเบิดเราแล้วก็ยัดระเบิดใส่ปากมันก็จบครับห้องนี้ไม่ยากเท่าไหร่ถ้ามันเจออุ๊ยเต็มเลยอะมีธนูน้ำแข็งไอ้ไฟไอ้ดาบน้ำแข็งเพราะนั้นล็อกก่อนได้อยู่เรากระโดดไปเฉยๆนี่ไม่น่าถึงนะไปยังไงได้วะทันมาวะโอเคได้ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าทำอะไรตายซะห้องนี้ง่ายว่ะไลฟ์ข้ามปีอ่ะถ้าจะเอา 100% ก็จะพยายามให้มัน ไม่ถึงปีแล้วกันนะไม่ถึงปีแล้วกันจะพยายามจริงๆอ่ะผมอ่ะจะเก็บของจากไอ้ลังนี้แต่ไม่มีอะไรให้เก็บเลยเฮ้ยหรือธนูการเดียนเราไม่ได้เก็บมาใช่ไหมใช่ที่นี่หรือเปล่าใช่ที่แมปที่แล้วหรือเปล่าเฮ้ยถ้าไม่ได้เก็บมานี่ยุ่งเลยนะงานงอกเลยนะถ้าแมปที่แล้วมีธนูการเดียนแล้วเราไม่ได้เก็บมานี่งานงอกเลยนะขออย่าเป็นอย่างนั้นเถอะหรือว่าใช่วะผมว่าใช่แน่เลยวะแมปที่แล้วแน่เลยวะแมปที่แล้วห้องที่แล้วแน่เลยวะธนูการเดียนไม่ได้เก็บแน่เลยวะโอ้ยพระเจ้างานหยาบแล้ว นี่ไงพูดข้างในฆ่ายังไงวะข้างในอ๋อโอเคเฮ้ยติดเฮ้ยติดยาเฮ้ยติดปีทำไมเล่าโอ้ยถึงไปนู่นแล้วเว้ยเคมอมีอะไรที่แรงกว่าเคมอไหมน่าจะต้องใช้เคมอเย็นพี่จะเย็นพี่อุ้ยใจเย็นอุ้ยถอยก่อนโอ้ยเดี๋ยวก็จะตายละถ้ามันโดนขวานจามลงหัวไอ้ค้อนจามลงหัวนะเมื่อกี้มีสิทธิ์เสียชีวิตนะเนี่ยโอเคเราได้ค้อนนะเราต้องทิ้งอาวุธที่ไม่จำเป็นออกไปสักชิ้นหนึ่งเป็นอันนี้แล้วกันแก้ไปโอเคโอ้โหแล้วเมื่อกี้เราโดนไฟไปนิดนึงรู้สึกว่าจะไม่เสียดาเมจเท่าไหร่แต่เพราะว่าเหมือนเราใส่ชุดกันไฟว่ะอันนี้เอานี่ออกไปอันนึงเอาไปสัก100มาอีก100แล้วเหรอโอ้ขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับคุณโยชิโอเคอ้าวงี้มีธนูครับตอนนี้ผมกำลังกังวลกับไอ้ธนูการ์เดียนมากๆเลยว่าผมเก็บมาถึงที่ผมต้องเก็บหรือยังถ้าใช่แล้วเลยมาแล้วนะโอ้โหบัดซบแน่โอ้โลหนาโลแข็งแกร่งโอ้ยโย่ดาบแรงนี่ดาบแรงเอาเนี่ยไปโอเคครับโรยัลลัสตี้หอกเราต้องเอาวิธีดาเมจเบาๆออกไปครับแรกโอเคเช็คของข้างนอกก่อนนะใครที่ยังไม่เคยเล่นเควสนี้ครับแนะนำให้ไปเล่นผมว่ามันเป็นเควสที่มันมากๆในเกมนี้เลยนะมันเนี่ยผมเล่นแล้วผมรู้สึกแบบตึบมันตื่นเต้นอ่ะมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะนะใครที่ยังไม่เคยก็ไปรอซะนะโอเคตรงนี้น่าจะหมดครับไปห้องต่อไปครับห้องนี้เกือบเสียชีวิตไปเหมือนกันนะยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเกือบมันลงมาไหมเมื่อกี้เห็นหีบขอให้ผมดูการเทียบเถอะมันอยู่นี่ธนูการเดียนอยู่นี่เราผักมันตกน้ำได้ไหมมันอยู่ตรงไหนวะ เฮ้ยดาบแรงด้วยทิ้งไปตื่นเต้นปะมันลงมาแล้วอ่ะมันลงมาแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยวิววิวโดนสะบัดดาบขึ้นมานิดเดียวเองอะโอ้ยเกือบตายนั่นโอ้ยเอออย่าพึ่งดีใจเย็นเอ้ยผิดทางตกลาวาไปดินี่ไงเออจ้าเออโอ้ยเสียดายว่ะเสียจังหวะไปเฉยเลยแล้วแม่งก็นะฟาดมันไม่โดดวะอุ้ยอ่ะกลายเป็นอุปสรรคซะงั้นไม่มีนางฟ้าแล้วด้วยใจต้องนิ่งใจต้องนิ่ง เฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 ไม่เอาละมาตัวนี่มาเฮ้ย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 ฮึบโอ้โอ้ยมันกดดันจังวะเฮ้ยใจเย็นดิวะหล่นไปตายปะวะตายเว้ยเกือบไม่ผ่านโอ้โหสามตัวนี้แม่งหัวใจเต้นแรงมากโอ้โหหาของอย่างนี้ก่อนเกือบไปแล้วอ่ะเกือบไปแล้วอ่ะได้คำเดียวว่าเกือบไปแล้วเออแตกดิต้องมีดาบก็ถือว่ายังโชคดีนะสองเองเหรอเก็บไปก่อนก็ได้เห็นไหมธนูสวยดูไฟด้วยไฟโอ้ยเกือบซวยเกือบซวยเกือบตายเกือบเล่นใหม่หมดอะไรอะออกกินโอเคตรงนี้มีของดิบไหมตื่นเต้นชะมัดน่าจะหมดแล้วนะมันก็จะมาจบสิ้นที่ด่านนี้ซะละสบายอยู่แล้วค่ะโอ้ไม่รู้สึกสบายอย่างนั้นเลยสิโอ้รู้สึกวิววิวยังไงไม่รู้เนี่ยโอ้แค่เห็นฉันก็กุ้มใจอ๋อมีค้อนอยู่ไหมมาเฮ้ยฮึบฮึบโอ้ไม่แตกเว้ย อ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยโอ้โหจบนะจบนะขอละโอเคสู้ครับวันที่เฮียหมูครับเฮียช่วยผมด้วยโอ้โหใจจะวายมันต้องมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยไม่งั้นไม่แตกแบบนี้หรอกนั่นไงอ๋อลมเอาไว้หลบมันอ๋อช้าไปแล้วพี่ผมซัดมันตายไปแล้วครับเห็นไหมโอเคสนุกยังดีอ้าวโดนไม่โอเคอ๋อธนูธรรมดาทั้งนั้นเลยอุ้ยเหยียบไฟขอให้ไม่ใช่ลมอย่างเดียวเถอะขอให้เป็นอย่างอื่นบ้างเป็นหีบเป็นลมจะเป็นลมโอ้มีแต่ลมว่ะอย่างอื่นเลยโอเคนะเช็คอีกรอบนึงมีของกินไหมไปเปลี่ยนห้องขอห้องพักหน่อยห้องพักห้องพักห้องพักนักกีฬาโอ้ยนางฟ้า3ตัวเก็บนางฟ้าก่อนเราจะผ่านได้เพราะนางฟ้าเนี่ยผมบอกเลยเพราะเมื่อกี้ถ้าไม่มีนางฟ้านี่ดับสิ้นไดมอนด์แคทเรียบร้อยแน่นอนอีกตัวมาอีกตัวมามาอยู่กับพี่มามานางฟ้ามาอยู่กับพี่มานางฟ้ามาอยู่กับพี่มามาโอเคโอ้มีพริกด้วยกันความร้อนอันนี้มีอะไรธนูการเดียนหรือเปล่าขอธนูการเดียนอ้าวชุดค่อยยังชั่วอุ้ยดาบใหญ่จะเรียกมันว่าอะไรดาบขวานใช่ไหมโอ้ทำไมให้พริกเยอะจังเลยไม่ใช่ไปทำอะไรเนี่ยใส่ชุดก่อนโอเคไม่โป้แล้วเว้ยโอ้ยตรงนี้เราระเบิดปลาก่อนตุ้มปลาเป็นโคโค่คันโอเคเดี๋ยวเราจะทำปลา3พริก3รส3พริกเลยเหรอ3รสไม่โดนโอ้ต้นไม้ทับตายเนี่ยสวยเลยเนี่ยหาเลยเนี่ยถ้าต้นไม้หลุดมาทับตายแหละเปิ้ลหายไปไหนลูกนึงนู่นคือเวลาผมจะหาอาหารน่ะผมใช้แม่เหล็กหานะเวลาอาหารมันเราจะเห็นเป็นสีเหลืองชัดไงเห็นปะเนี่ยเป็นสีเหลืองชัดอ้าวไปล็อกมันซะงั้นโอเคของดีอีกแล้วของดีของเด่นนี่แหละทีเด็ดเลยลูกเดียวก็ยังดี นี่บวก3 full recovery กับหัวใจอีก3เม็ดโอเคอย่างนี้เรามีคอนละทุบกระหล่องดีๆแล้วกันโอ้ยเพียบเพียบไก่เกยเพียบอันนี้มีอะไรไหมไปดูเช็คนิดหนึ่งดิเผื่อมีไข่บนต้นไม้ไข่นกกระทาไม่มีโอเคครับเดี๋ยวเราปรุงอาหารแล้วเดี๋ยวค่อยไปห้องต่อไปกันเดี๋ยวขอเช็คอีกทีหนึ่งว่าเผื่อมันมีอะไรค้างอ่ะเห็นป่ะตรงนี้มีอะไรเหลืองๆไกลๆมีอะไรอ๋อไม้นะเราต้องเอาอาหารไปด้วยให้หมดนะโอเคครับเคลียร์นะไม่มีอะไรแล้วนี่เราก็ปรุงเป็นพริกนี่เป็นปลาอันนี้เราจะได้กันความร้อนไม่ใช่ดิกันหนาวกันหนาวพริกปลาเห็ดโอเคโอ้น่ากินจ้ะพริกปลาเห็ดอยู่เงี้ยนะโอเคหัวใจ4ดวงแล้วเหรอเป็นเห็ดเอาคิดอะไรของเขาเนี่ยไก่ต้องไก่อบน้ำผึ้งโอเค5กับอีก1พริกใส่ไหมครับบนเนี่ยได้เป็นอะไรกันหนาวนะ6นาทีมันจะหนาวเหรอไม่น่าใช่นะขอเตรียมตัวก่อนเตรียมใจแป๊บนึงเหนื่อยตื่นเต้นห้องที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ไม่อยากพลาดไม่อยากไปเริ่มเล่นใหม่มาห้องนี้ต้องทำอะไรกินอร่อยเลยลิงนี่ไงถึงว่าให้กันหนาวมา1 2 3 4 5 6 7มี4โอเคนี่ได้อยู่นาทีโอเคไอ้นี่อะไรวะไม่ถึงโอเคมีอยู่ตรงนู้น2ตัวซึ่งมันแข็งไปตัวหนึ่งถ้าเรากระโดดไปอ๋อที่มันหายแข็งแล้ววะเดี๋ยวดิพี่น้องเอาวิพี่น้องครับเกือบตายครับพี่น้องวิใจเย็นไม่เอาอย่าพึ่งทิ่มเฮ้ยเอาสวยแบบนี้สวยเอาเฮ้ยเหลือตัวเดียวสวยโอเคอีกตัวกลับไปที่ละอีกตัวไม่น่าจะเท่าไหร่นะเราอาศัยย่องไปแล้วกันอ๋อ4นาที ตัวเดียวน่าจะสเตลฆ่าได้ตกใจหมดเลยแล้วมันตัวขาวเลยนะคือตัวขาวนี่มันก็จะถึกกว่าชาวบ้านเขาหน่อยตบไปสินี่เรียบร้อยเกือบไปเหมือนกันนะห้องนี้ถึงก็ต้องใช้นี่เร็วมากเลยอะ recovery โอ้อาหารอ๋อตรงนี้มีอาหารให้เราได้ปรุงเพิ่มนะเพราะว่ามีเตานี่อะไรแอปเปิ้ลอยู่นู่นรู้สึกว่าเดี๋ยวนะเรามีโอเคแอปเปิ้ลเนื้อโอเคโอ้ดีว่ะโอเคนี่ปรุงไว้ก่อนรู้สึกเราจะเห็นน้ำแข็งนี่ต้องมีอะไรดินั่นไงมีที่ไปโอเคมีที่ตรงเนี้ยธนูระเบิดเว้ยมีอะไรอีกไหม2 นาทีกับเคทิมะโอเคห้องเที่ยวไหนแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วตัวนึง เดี๋ยวจอดับโว้ยสีทองไม่เอาเข้าปากไปธนูกาเดียนเฮ้ยจอดับๆติดๆอีกแล้ววะเดี๋ยวหอกแตกเอามีอ้าวสวยงามเจ้ามีไหมโอ้ไม่ทันแล้ววะเฮ้ยเรามีไฟดีกว่าเราไม่หนาวโอ้สวยนี่ไม่มีเว้ยโอเคนั้นเรายังอยู่ตรงนี้ได้ก่อนเพราะว่าเรามีคาถาไฟครับคาถาไฟมันช่วยกันหนาวได้นะสำหรับคนไม่รู้ก็เวลาเราไปที่หนาวครับถ้าเกิดว่าเรามีคาถาไฟเนี่ยจะช่วยกันหนาวได้ถ้าเราไม่มีชุดนะครับเราลองละลายน้ำแข็งดูก่อนว่าเผื่อมีอะไรให้เราเก็บอะไรที่เช็คได้เราต้องเช็คให้หมดครับการมาเฟสนี้พอดีไปทำธุระมาหมดแล้วได้9ดอกหรือยังเมื่อกี้ผมใช้ไปแล้วดอกหนึ่งไปอ๋อใช่9ดอกเลยครับ9ดอกแล้วอ๋อนี่เป็นไอ้นี่เป็นลมอ๋อนี่มันกล่องไม้เนี่ยไปคอยทุบได้อ้าโอเคได้ของกินมาอ๋ออยากได้ขวานเฮ้ยหนาวโหเพียบเลยโอเคหูดาบน่าเก็บจังอันนี้ออกค้อนดาบหอกเอาออกแล้วเก็บอันนี้แทนสเฟียร์2418จริงเหรอโอเคนี่น่าจะจบในห้องนี้วู้ตื่นเต้นสบายละเจอไลเนลหรือการเดียนยิงให้หมดพอเหลือโอ้ยนี่ผมตื่นเต้นมากเลยห้องที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยเห็นว่ามี24ห้องใช่ไหมผมอยู่ที่ห้องที่น่าจะเกิน10ขึ้นมาแล้วครับแต่ไม่รู้ห้องที่เท่าไหร่นี่ทำยังไงวะเนี่ยหน้าชะมดยืนอยู่ซ้ายมือเลยโอ้โหตัวบินใช้ธนูไฟน่าจะได้นะธนูไฟไม่มีมันตายไหมวะ นี่มานี่ตัวมาตัวดาบมันแรงอ่ะโอ้ยดาบแตกเลยเอาไฟยิงธนูไฟไม่มีเลยอ่ะธนูไฟไปไหนหมดวะเกือบไปแล้วมีตัวสีทองอยู่ตรงนั้นเรามีกันอะไรวะท่านดูไฟไปเดี๋ยวหมดเนี่ยกินอยู่ไหมเอ๊ะถ้าดูไฟเราไปไหนหมดวะ อะไรวะเนี่ยหีบเหรอลังมันยังไม่หมดหน้าหนาวอีกหรือไงวันเนี้ยโอ้ยสู้ๆสวัสดีครับคุณอัธวุฒินะฮะดาบแตกโอ้โหผมตื่นเต้นมากเลยผมรู้สึกแบบนึกออกปะอารมณ์แบบใจมันวิวๆอ่ะมันตื่นเต้นไม่รู้ว่าแบบเราจะตายตอนไหนอ่ะเราแวงไปหมดเลยนะมีอะไรแล้วนะโอเคทีนี้เรามีอยู่5นาทีดูห้องต่อไปก่อนแล้วกันเป็นอะไรไอ้ก้อนน้ำแข็งวะตายไปเลยเร็วเว้ยโอเคดีไม่เสียเวลาอยู่ตัวนี้น่าจะไอ้นี่เฉยๆแน่เลยไปเลยแล้วกันเพราะการเดียนมันมีแค่9นัดที่มันเราเก็บมาหมดแล้วตื่นเต้นมากเลยว่ะตอนนี้แม่งห้องที่อะไรเราเนี่ยแม่งยืนหล่ออยู่เลยมาดิวะเบ่งใส่ใครกีฬาห้องสามเลยวะนางฟ้ามีปะห้องนี้ไม่มีนางฟ้าให้เลยเว้ยนูใหม่นูเต็มเอ้าเต้นมากเลยเมื่อไหร่แม่งจะจบวะเนี่ยเนื้อเดียวไรค่าเลย เขาเรียกเต็มกระบาลพวกปลาฝูงปลาแบดเฮ้ยรอดตัวนึงโอเคแล้วก็ตรงนี้มีเราไม่มีขวานเลยวะหายเลยแอปเปิ้ลนี่ ไม่มีของกินนะเราปรุงอาหารก่อนนี่เป็นไก่ชิ้นใหญ่ใส่เห็ดใส่แอปเปิ้ลใส่นี่เดือดได้สเตตัสไหมอ้าวพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสวย7นาทีด้วยเบอร์รี่ปลาแอปเปิ้ลไก่เฮ้ยจะปลาแอปเปิ้ลไก่ทำไมหรอเอาไก่ออกรีเทิร์นเอาไก่ออกไก่ออกไปวะสต็อปโอเคปลาแอปเปิ้ลเบอร์รี่น้ำผึ้งโอเคได้เยอะอยู่เห็ดดีด้วยเพิ่มพลังป้องกันได้เกาะมาไม่ได้เว้ยปลาเห็ดเก็บเห็ดนี้ไว้อันนี้แล้วกันปลาเห็ดอย่างละ3อย่างละ3ชิ้นพอปลาอย่างเดียวพอปลาอย่างเดียวพอเหรอไม่ทันแล้วผมปรุงไปหมดแล้วเนี่ยโอเคหมดละไปห้องต่อไปก็ได้แล้วโอ๊ยเมื่อไหร่จะจบวะเนี่ยตื่นเต้นการ์เดียนนี่ห้อง19เต็มเลยดูดิ1 2 3 4 5 6ตัวก็ไม่ได้ยากนะอะไรเล่าแต่ใกล้จังวะเอ้าเหรอสวัสดีตัวนู้นมันเห็นว่าไม้บังกันก็ยิงไม่ได้ว้ายไม้บังกันก็ยิงไม่ได้จิ้มอะไรสวัสดีลงนรกไปซะหมดยัง19ห้องต่อไป20 21 22 23 24เฮ้ยเหลือ4ห้องเอง50ไม่ใช่4แค่ตรงนั้นมีหีบอันนึงเฮ้ยเหมือนจะเป็นไปได้ว่ะ เกรด Master Sword ไฟนอลในรอบเดียวเป็นไปได้มือลื่นหมดแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยมีการ์เดียนตรงนั้นตัวนึงเฮ้ยเสียงแล้ววะมีการ์เดียนแบบมีขามีแค่นี้ใช่ไหมนั่งดูวางเวงจังวะก่อนอนุการเดียนนี่โหดจริงๆโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มของกันตรงนี้มีม้าด้วยนะธนูเพียบไอ้ม้าเราฆ่าได้ไหมสงสารเนาะไม่เอาดีกว่ามันอยู่ในนี่แหละกูจะฆ่าเอาเนื้อม้าไงเก็บไว้2ดอกด่านสุดท้ายด้วยนะครับมันมีไรเนลตัวหนึ่งโอเคเป็นแผนการที่ดีวันนี้ทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็ใกล้ละการเดียนบินได้เอาเฮ้ยมีของว่ะเฮ้ยไม่ตายซะงั้นเฮ้ยสวยละสวยละสวยละโอ้โหไม่ตายเฉยเลยว่ะยิงตาเอาซวยเลยไปยิงใส่หัวมันเฉยเลยคิดว่ายิงแล้วมันน่าจะตายเลยโคตรซวยเลยโคตรซวยเลยพลาดเลยเอาแต่ตรงนี้แล้วกันเป็นไปได้ไหมที่เราจะลอดไปอยู่บนหลังมันไปไม่ได้เอาอยู่นี่เหรอนี่ไงนี่ไงมาตัวดิวะตัวดิวะ เอ้ยมาจบสิ้นด่านแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเหลือกี่ดอก6ดอกยิงและแอบหยอดไปนี่มึงหนีป่ะจะยิงไปเลยใช่ป่ะหาใครอ่ะหาใครอุ้ยไม่โดนหรอกระเบิดยัดไปพัดมันใช่ไหมเล็งตาดีๆคือผมกลัวกระสุนการ์เดียนไม่พอโดนด้วยอุ้ยลูกหนูเออว่ะเก็บด้วยเก็บไว้เหลือ99แล้วไอ้ทำไมเลือดมันขึ้นลงอ่ะเดี๋ยวรอมันมาตรงนี้นะเราจะปาระเบิดใส่มันตื่นเต้นมากห้องที่20นะห้องนี้เอ้ย20หรือ20เป็นเท่าไหร่20หรือ21เฮ้ยไม่โดนวะปาระเบิดใส่ใบพัดไม่โดนอ่ะเอ้ยขอโทษผมตื่นเต้นว่ะผมเก่งว่ะผมลดไปหมดแล้วเนี่ยความแม่นไม่โดนวะไม่โดนอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวล็อกมันไว้หน่อยแล้วกันไม้ใกล้เราล็อกมันเฮ้ยเอาอะไรวะมวยหมดแล้วเนี่ยมันขึ้นไปบนตัวมันได้ไหมเนี่ยอยากขึ้นไปฟันไปพัดมันเหลือเกินแล้วเนี่ยทำไมละปาระเบิดไม่โดนมันวะเสียวว่ะไปแล้วตีดิเฮ้ยคือกลายเป็นยากเลยถ้าเรายิงธนูการ์เดียนใส่ลูกตามันแต่แรกก็จบแล้วเราสึกไปยิงใส่หัวมันโอ้ยบัดซบสิ้นดีเอาอะไรวะไม่ทีงี้วิ่งเร็วใจเย็นๆใช่ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นความแม่นยำเอาเฟี้ยนดีอุ้ยหมูแม่งสวนคนแรงนะโมโหแล้วนะ ตกพื้นนานจังวะเสียเลือดด้วยธนูการเดียนเราจะพอไหมอะทำไมใบพัดมันไม่เห็นพังเลยอะพัดมันไม่พังอ่ะหรือเราปลาไม่โดนนานแล้วนะในห้องเนี้ยด้านล่างมีกล่องเหล็กไหมพี่เช็คก่อนไม่มีเลยนะมีแต่กล่องไม้ธรรมดาเนี่ยไม่เป็นไรเลยมันไม่เป็นไรเลยยิงการเดียนไปเลยก็ได้ครับฆ่าตัวมีขาเอาง่ายกว่าเอางั้นนะผมก็เริ่มหงุดหงิดกับมันแล้วนะมาก่อนก็แค่เนี้ยเสียธนูการเดียนไปฟรีๆนัดหนึ่งไม่น่าพลาดน่าจะไม่มีอะไรนะเพราะที่มองจากข้างบนโอเคห้องต่อไปเลยครับโอ้ยขอบคุณ10 ดวงครับจากคุณปัดการเดียนอีกตัวมีขายป่ะผมเห็นอยู่แป๊บเมื่อกี้เฮ้ยลูกเฮ้ยเอารอบมันมาไม่มาเลยวิวิตัวข้างบนเห็นโอ้โหโหโหมา เฮ้ยโอ้โหแม่งคานเห็นเลยเอ้ยขาเดียวมันก็ยังจะหนีนะเอ้ยธนูหมดโอ้นางฟ้าช่วยชีวิตได้ไหมไอตัวบนนี่เอาธนูการเดียดยิงเลยไหมนิดเดียวของกินโอเคใช้ไปเลยอาวุธด่านสุดท้ายเหาะลงไปยิงเอาง่ายกว่าไม่รู้ผมตื่นเต้นผมเสียวไปหมดแล้วเนี่ยมีหิบนะที่นี่ไม่มีเตาปรุงอาหารเลยเหรอแต่เหมือนเห็นแวบๆเปล่าวะมันจะลึกๆใช่ไหมมันแบบหัวใจผมเต้นไม่เป็นจังหวะว่ะผมแบบมันกดดันอะ เหลือน่าจะ3ด่านด้วยก็3มาดูกันเฮ้ยการเดียนมันน้อยๆหน่อยให้มันน้อยๆหน่อยนะนี่อุ๊ยยาวเหรอยาวเหรอมีกระเดียนอยู่ข้างบนขับมาไม่เก่งเขาด้วยสิ ง่ายแล้วสภาพจิตใจไม่ค่อยดีเลยเห็นหีบอยู่พันละว้ายโอ้เมื่อกี้มันด่านสุดท้ายดิวะมันจบแล้วไม่คิดไม่ฝันโคตรตื่นเต้นเลยอย่าตกไปตายละนั่นเลยจบสักทีโอ้ยตื่นเต้นแทบตายโอ้ยตัวบนลุงนี้ถ้าตัวสุดท้ายแล้วเอาธนูการเดียนยิงตาไปแล้วเนี่ยการเดียนหรือกี่ดอกหรือสองดอกอะโอ้ยระเบิดไปโดนธนูระเบิดตกสะพานเนี่ยตายนะเดินอย่างมั่นคงกลัวตกเหมือนกันนะเนี่ยตกไปที่ฮาเลยเดี๋ยวเกมเด้งอย่านะโอ้ยอย่าตกสะพานไปแล้วเว้ยไม่ตกนะเว้ยเสียวนะเว้ยมือสั่นแล้วเนี่ยเอวิ่งสวัสดีครับท่านเทพโอ้โหวินาทีแห่งความทรงจำตกแล้วเป็นไงล่ะครับผมไม่ลองอะ ผมไม่ลองในที่สุดจบสักทีถ่ายแม่งให้หมดสะดุ้งเลยเปิดเสียงดังเลยโอ้ในที่สุดเราก็ผ่านจนได้สดชื่นถ่ายไว้เป็นหลักฐานชูไว้ลิงชูขึ้นฟ้านั่นแหละสวยสวยลิง อวดไปลิงอวดเข้าไปให้มันรู้ว่าเราลำบากกันแค่ไหนอวดเข้าไปโอ้ห้าทุ่มพอดีเลยวันเนี้ยวิ่งในใจผมคิดนะว่าแม่งเอ้ยวันเนี้ยแม่งไม่มีทางจบแน่เลยไม่มีทางจบเควสไฟนอลแน่เลยถ่ายแม่งรัวๆถ่ายแม่งเข้าไปวิดีโออีกทีนึงท้องฟ้าก็ถ่ายแม่งให้หมดเหนื่อยเว้ยฝันดีแล้วนอนฝันดีแน่ๆครับในที่สุดเจ้าก็กลับมาร่างกายและจิตวิญญาณพร้อมที่จะปลดปล่อยพลังสุดยอดของดาบมาสเตอร์ซอร์ดแล้วใช่ไหมฉันคิดอยู่แล้วว่านายต้องทำไม่พลาดมาสเตอร์ซอร์ดดาบแป้งเรืองแสงโอ้ยถ่ายไปเข้าไปอึดอัดโคตรยินดีด้วยสนุกมากแต่ดูแต่แรกจนจบเลยครับเหมือนหนังเรื่องนึงขอบคุณมากครับคุณเมย์ที่นี่หนัง2 ชั่วโมงผมเนี่ยเอาความยาวไปแข่งกับอเวนเจอร์ได้ไหมผมเนี่ยโคตรตื่นเต้นทั้งเรื่องเลยแหละคนดูไม่รู้เป็นยังไงแต่ผมแบบตุบฟันเดวะโอเคฮะขอบคุณทุกการติดตามด้วยขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้และขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เข้ามาร่วมแบบลุ้นไปด้วยกันครับแล้วก็มีสปอยให้บ้างก็ขอบคุณครับมันก็เป็นเขาเรียกอะไรกลิ่นอายของการเล่นเกมไปด้วยกันผมถือว่าทุกคนเนี่ยผมเปิดช่องมาเนี่ยเพื่อที่จะเล่นเกมไปพร้อมๆกับทุกคนครับการที่ทุกคนมาบอกและร่วมสนุกไปอันไหนที่ผมรู้ว่าเหมือนเป็นสปอยผมก็จะมองข้ามๆไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าผมรู้สึกตันเนี่ยผมก็จะเอามาใช้เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมรับชมเป็นประจำแบบนี้ทุกวันพุธนะครับพฤหัสศุกร์3วันครับกับช่องเรา Diamond Cat ครับ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มวันพุธเนี่ยจะเป็น Dragon Quest Builder 2 ครับสนุกกันได้ครับส่วนวันพฤหัสกับศุกร์เนี่ยก็เป็น Road to 100% สำหรับ Zelda ครับใครที่ชื่นชอบ Zelda เดี๋ยวเรามาเจอกันพฤหัสกับศุกร์2วันนะครับผมนี่ตื่นเต้นมากขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่วันนี้คุณคือที่สุดใครที่อยู่กับผมวันนี้คุณคือที่สุดผมตื่นเต้นมากจริงๆโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนครับอย่าลืมฝากช่องบน YouTube ด้วยวันนี้ก่อนนอนอย่าลืมร้องเหมียวนะครับไปแล้วครับทุกคนขอบคุณครับไม่ไหวแล้วจริงๆ